บรกสุดท้ายแล้วครับตอบคำถามกันต่อฮะไม่เสียเวลาคุณพานุมาตรฮะ1กันยา2619นาฬิกา40นาทีครอบครัวหนี้สินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับหลังวันเกิดไปแล้วในส่วนของดาวการเงินได้รับอิทธิพลจากกาลกินีฉะนั้นปัญหาหนี้สินยังไม่จบนะครับรัดเข็มขัดอย่าสร้างภาระเพิ่มเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบแต่ความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เบาลงแต่ก็ยังต้องระมัดระวังเพราะกาลีก็ยังสัมพันธ์อยู่ในชั้นลึกๆของคุณเนี่ยซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โอ้หลังวันเกิดเนี่ยช่วงเข้าพรรษานี่กำลังดีเลยนะครับแล้วก็ทำตลอดนะทุกเดือนถ้าทำได้คุณมาลิฮะรับเหมาก่อสร้าง9มีนา17เวลา 4:00 นะครับทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตรงกับวันเสาร์9มีนา17ขออภัย9มีนา17ตรงกับวันเสาร์เลยนะฮะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะนะส่งเข้ามาใหม่เนาะจ้ะคุณสมนึก26พฤษภาคม32เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งงานเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างก็คือสาระสำคัญของชีวิตนั่นแหละปีนี้ถ้ามีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงนะหรือได้มาในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะมีโอกาสสมหวังนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรส่วนความรักเป็นอย่างไรความรักถ้ามีคู่และถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่งานก็เช่นเดียวกันมีโอกาสได้เจเนเรตสิ่งใหม่ๆขวนขวายกระตือรือร้นจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนครับ27กันยา33เวลา18นาฬิกา45นาทีนะครับวันพฤหัสบดีใช่ไหมใช่สุขภาพเนื้อคู่โชคลาภสุขเสาเสาเสียอยู่เรือโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนกระดูกลำไส้ภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทอีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นในเรื่องของพวกระบบพวกสุขเภทระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งคออักเสบดวงในตัวร่างกายเป็นประจำนะระวังสิ่งแปลกปลอมครับคุณตู้6กุมภา35ครับตี2วันพฤหัสเจ็บป่วยอุบัติเหตุวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสวันเลขพฤหัสใช่ๆแต่คุณยังเป็นคนมันพุธกลางคืนนะครับเจ็บไข้ใดป่วยอุบัติเหตุอังคารกาลีปีนี้ระวังเรื่องการผ่าตัดด้วยนะนะครับแล้วก็ปีนี้เสาร์ก็เป็นอายุเกาะราหูที่เป็นสีซื้อมีดโกนขนนก2คมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และปีนี้ใกล้หมอนะฮะแล้วคุณจะได้หมอเก่งเวลาหมดแล้วนะครับมาถึงจดหมายวันนี้เป็นของคุณบุญเชิดนะผมเรียกว่าเป็นคุณอาแล้วกันนะครับเพราะว่าอายุน้อยกว่าคุณพ่อผมเพียง 2-3 ปีเท่านั้นเองนะครับเกิดวันอังคารที่16เมษายนปี2478โอ้นะครับเวลาประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3จังหวัดอ่างทองนะครับอายุ81ปีแล้วนะครับก็คือย่าง82จริงๆแล้วก็คงเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับสุขภาพปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับก็อยากให้คุณอาดูแลเรื่องของพวกน้ำตาลนะเบาหวานทางเดินอาหารลิสิดวงนะครับหรือแม้กระทั่งพุธเป็นอายุเนี่ยอยู่เรือนหินะด้วยพุธก็หมายถึงอาจปีนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานของพวกระบบสมองความทรงจำพวกนี้มันอาจจะทำได้ช้าลงเป็นไปได้นะช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ปีนี้ใกล้หมอเหมือนกันนะครับทำสองอย่างนะคุณอาไปบริจาคทุนการศึกษาแล้วก็บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดทำให้ต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามชมรายการนะครับอะไรล่ะเหลืออีก2นาทีไปในส่วนของเลิกงามยามดีนะครับของเดือนสิงหาวันนี้ทำได้นะฮะ
ทำได้ทุกประเภทด้วยเลี่ยงเฉพาะประกอบการมงคลทางน้ำเพราะมีดิถียังวันจม5โมงเย็น1นาทีถึง5โมง30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยนะครับกันยายนต้นเดือนวันอังคารที่6เลี่ยงออกรถที่เหลือทำได้ครับเพราะเป็นวันฟูนะครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่8วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำครับแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชครวมถึงดีทีเรียงหมอน12นาฬิกา31นาทีถึง13นาฬิกาดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13กันยายนนะครับวันนี้เป็นวันฟูนะครับแต่เลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วย14กันยายนวันนี้ทำได้หมดนะครับไม่มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเพราะเป็นวันดีทีเรียงหมอนกัลยโยก็เป็นวันอธิปดี9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้ถึงครึ่งแรกของเดือนหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้ฮะจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆนะครับอย่าเนรคุณคนที่ยื่นมือให้เราในยามลำบากถ้ายังทดแทนบุญคุณไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าแว้งกัดเขาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ